เอาแต่นะครับเอาแต่ผิดเอาแล้วบางทีเอาแล้วบางทีมีความผิดนะครับมีความผิดหมดการใช้ความผิดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตพรบ.พรบ.ธรรมนาคม2498นะครับโทษจำไม่เกิน100,000 บาทไอ้โทษปรับไม่เกิน100,000 บาทโทษจำไม่เกิน5 ปีนะครับอย่าเอาแบนนะครับอาจจะโดนถอนข้อสายได้ด้วยอย่านะครับกว่าจะได้มายากนะครับท่านเวลาอย่าเอาแบนนะครับคือ435 438นะครับแค่นั้นเองนะนักสมัครเล่นท่านกลางมีกี่ความถี่ 1.8 3.5 ความถี่7 21 9ทั้งหมดกี่ความถี่9ไหมครับ10 4 4นะครับจริงๆมีแค่นี้ใช่ไหมถ้าผมมาเด้ไม่ใช่ US เป็น10เลยนะครับมีความผิดเยอะโทษเกิดในประกาศนะครับประกาศแล้วผู้สมัครเล่นมีความผิดเยอะ 1.2 ที่เกิดเลยก็มี 2.4 ก็มีนะครับขึ้นไปเป็น10ปีก็มีเราได้รับอนุญาตความผิดเยอะแต่เรายังไม่ได้ใช้นักผู้สมัครเล่นทั้งหลายความผิดใช้เยอะนะแต่แชร์กับฝั่งอะไรที่เล่าให้ฟังอย่าเอาแบนนะครับขอความกรุณาเพราะว่าถ้าบอกว่าความผิดแล้วถ้ามีความผิดนะครับเป็นคนสำคัญเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเนี่ยเสียมารยาทครับพอนะแต่ส่วนไอ้คอมพิวเตอร์ที่ยังใช้ติดแบนแทนกันอยู่นะครับก็เราต้องค่อยเตือนไปถ้าเตือนเราไม่ฟังเราคงต้องใช้มาตรการครับที่ดูแลไว้แป๊บนึงนะครับขอความเรื่องความผิดของนักวิชาการเล่นนะครับแล้วเรื่องมันคือก็ไม่มีอะไรมากผมเพิ่งเรียนเรื่องความผิดไม่ยังจำข้อบังคับไม่ถอดได้ไม่ทราบถอดถ้าใครใช้รูปเป็นภาษาไม่ยื่นหรอกไม่ใช่จำฝั่งนี้ไปช่วงไหนช่วงไหนไม่พลาดได้หรอกนั่นดีที่สุดพยายามจำข้อบังคับที่เราเจอเพื่อนที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเราหมุนไปโดยไม่ทำอะไรเพราะคนออกนอกยากไม่ใช่ตั้งใจไปนะครับแต่ว่าไม่ตั้งใจแล้วก็ทำโดยไม่นะครับตั้งใจเอาคือเรื่องนี้ก่อนไปเดี๋ยวเราพิจารณาเดี๋ยวผมเอาหนังสือมาให้ดูก่อนนะครับอาจจะดูได้ definition ที่ผมไปมานะครับเดี๋ยวให้พี่ชุนตอบเลยครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีคิวเซลการ์ด332ประเทศนะครับอยู่ในนี้ประเทศละ1การ์ดลองวนๆไปดูได้ประเทศทางยากนะครับต้นของโลกอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแบ่งดูได้อันนี้ไกด์ไลน์สำหรับ DX ครับเดี๋ยวลองส่งกันดูได้นะครับส่งวนๆกันไปดูก่อนจะให้ที่ชุนก่อนครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยแนะนำนิดนึงคนที่จะ
หัดเล่นรหัสมอสนะครับรหัสมอสเป็นเรื่องที่ใช้หูฟังใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับก็คือใช้หูเป็นหลักอย่าหัดส่งนะครับหัดฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่ต้องหัดส่งนะครับใครบอกว่าหัดส่งพร้อมกับหัดฟังอันนั้นคือผิดผมเคยคอมเมนต์ไปว่าใครหัดส่งรหัสมอสคือโง่นะครับเพราะฉะนั้นรหัสมอสคือการใช้หูหลังจากที่ฟังได้ความเร็วระดับหนึ่งแล้วส่งได้เองนะครับคัดลายมือโดยการแนะนำเลยว่าใช้สเตปคีย์ก่อนนะครับค่อยๆส่งเนี่ยคุณจะรู้สึกเอ้ยเราส่งได้เองโดยไม่ต้องมาหัดส่งนะครับอย่าไปหัดส่งหัดรับก่อนได้ความเร็วสัก18กลุ่มคำต่อนาทีก่อนแล้วค่อยลองเคาะส่งดูจะรู้ว่าเราส่งเป็นไงนะครับสเตปคีย์คือเราเป็นคนคัดลายมือแพทเทิร์นคือมันคัดลายเรานะครับแพทเทิร์นเอามือออกไม่ทันเกิดอะไรขึ้นผิดเกินเอามือออกช้าเกินขาดนะครับเพราะฉะนั้นมันควบคุมเราในการที่ไปออกอากาศจากเกาะเนี่ยกลุ่มเกาะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มในคานนะครับไอโอต้าย่อมาจากคำว่าไอแลนด์ออนเดอะแอร์นะครับไอโอต้าเชสเซอร์คือกลุ่มในคานล่าเกาะไอโอต้าฮันเตอร์กลุ่มพวกนี้เวลาเราโค้ดออกไปว่าเราจะไปเล่นที่เกาะต่างๆเนี่ยเขาจะตามเรานะครับจากการที่แพลนทีแรกก็คือไปเล่นที่เกาะหนูเกาะหนูตอนนั้นยังเป็นเบลลี่แลไอโอต้าคือเป็นเกาะที่กลุ่มในคานเนี่ยเขาหาอยู่นะครับไม่มีใครไปเล่นนานแล้วเป็นเกาะสุดท้ายที่ประเทศไทยได้หมายเลขนะครับหมายเลขตั้งอินคือ AS 145นะครับก็ให้เราโชคดีว่ามีกลุ่มเพื่อนๆมีตอนนั้นดาบน้อยอยู่ที่เป็นตชด. อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับก็ข้ามไปดูทำเลดูอะไรให้ก่อนแล้วเราก็ไปเที่ยวแรกนี่ก็ได้มือใหม่ไปหลายคนนะครับนักเขียวนี่ก็ยังใหม่อยู่ตอนนั้นนักเขียวมีพี่บอยหาดใหญ่มีน้อยยะลานะครับก็พากันไปตอนแรกก็ไปเล่นปรากฏว่าสายอากาศแนวนอนนะครับพวกไดโคนทั้งหลายนี่ใช้ไม่ได้เลยโดนกวนจากเจเนเรเตอร์ใช้ไม่ได้เล่นไม่ได้เลยนะครับไอ้เวอร์ติคอลนี่ใช้ได้เวอร์ติคอลเนี่ยถ้าใครสอบ US มาจะมีข้อสอบข้อนึงว่าถ้ากาวมันดีแล้วมันอยู่ริมทะเลเขาแนะนำให้ใช้สายอากาศเวอร์ติคอลนะครับเวอร์ติคอลนี่ดีกว่าเขาไปลองดูแล้วยากิที่เราเอาไปนี่เป็น HB9CB เอาไปเทสดูยากินี่มันต้องการความสูงนะครับต้องการความสูงแต่ว่าเวอร์ติคอลเนี่ยไปตั้งเราตั้งกับปากใกล้ๆกับน้ำทะเลเลยนะครับออกอากาศได้ดีมากแล้วก็แต่ว่ามีจุดบอดอยู่นิดนึงคือเกาะหนูเนี่ยแนวเกาะมันปิดทางเหนือหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเล่นเนี่ย 80% เป็นยุโรปกับทางอเมริกาใต้นะครับอันนั้นคือครั้งแรกที่ไปออกอากาศพอครั้งที่สองก็เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราเปลี่ยนเข้าสายไปอะไรยาวขึ้นก็ยังไปเกาะหนูอยู่นะครับก็ไปออกอากาศครั้งที่สองก็ดีขึ้นก็ยังได้เพื่อนๆกลุ่มที่หัดผมปล่อยนะครับคือผมไม่ชอบสอนคนเวลาเล่นวิทยุก็คือเล่นให้ดูก่อนเล่นเสร็จปั๊บก็ไปนอนนะครับไอ้คนนี้มันอยากเล่นมันก็ที่มันดูอยู่ก็มาออกอากาศนะครับคือน้อยก็มาเล่นแล้วก็นักเขียวก็มาเล่นนักเขียวนี้ไปเล่นไซส์แบนนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นมาคอยแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อินเตอร์เฟียร์กลับไปคือจะมาสอนแต่ว่าการสอนไม่ใช่นะครับไม่ใช่มาสกิดบอกคุณจะต้องจดข้อบกพร่องของเขาเพราะว่านักเขียวไปเล่นแล้วโดนลุมนะครับต้องถามความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นมันมากนะครับเล่นจากเกาะไอ้ตุ่มเจสเซอร์มันแล้วเล่นได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับความถี่อย่างที่เรารู้อ่ะเช้ามืดก็40เปิดก็40เหี่ยวก็มา20เหี่ยวก็มา15 15เหี่ยวก็มา10เมตรคือเล่นได้ทั้งวันแล้วก็มีวาร์ปแบนแซมมาตลอดเลยนะครับเราก็เล่นสรุปแล้วครั้งที่2เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางด้านเหนือมันไม่ดีเราก็เลยไปดูเกาะแมวโอ้เกาะแมวทึ่งมากเลยนะครับเกาะหนูนี่เป็นเกาะที่ยุงเยอะมากนะครับหน้าร้อนนี่แบบจะเห็นถ้าใครเข้าไปดูรูปที่พวกผมลงเนี่ยจะเห็นว่าดาบน้อยเนี่ยเอาแป้งฟอก
แป้งก็คือวิกลี่ฮิตวิกลี่ฮิตคืออยู่นั่น 4-5 วันเนี่ยไม่ได้อาบน้ำกันนะครับไม่มีน้ำอาบก็คือและร้อนด้วยนะครับหมกและยุงเยอะกลางคืนเนี่ยไอ้กอยอนี่เอาไม่อยู่นะครับทำไมรู้ไหมเวลาคุณทากอยอเนี่ยมันมาเดินหาครับตรงไหนที่มันไม่มีนะครับแล้วยุงมันฉลาดเปิดพัดลมโป่งเนี่ยเวลาพัดลมมามันเกาะอยู่มันก็ตัวมันก็เอ็นนะคือมองมันอยู่เนี่ยพัดลมพัดมันก็เอ็นพอพัดลมหายไปมันก็เดินต่อครับก็เจอกันขนาดนั้นกอที่ต่อมาก็เลยเกาะเราไปเกาะแมวดีกว่าคราวนี้ไปเกาะแมวเกาะแมวนี้โอเพ่นมากนะครับเราไปเกาะแมวโชคดีนั้นมันเกิดหน้าเขียวพอดีเราก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอยู่ตรงนั้นเกาะแมวเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับเปิดดีมากทางเหนือทางเราได้อเมริกาเยอะมากๆอเมริกาตอนแรกเขาส่งเมลมาตอบว่าทำไมคุณไม่เรียกอเมริกาอะไรมาเรียกไม่ได้ครับ อเมริกามีอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าถ่ายรูปส่งให้เขาหน่อยสิไหนทางด้านมุมศูนย์องศา26องศาจากจุดของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ่ายให้เขาดูเป็นแนวภูเขาหมดนะครับเขาก็โอเคเข้าใจว่ามันบางอยู่สายการของเราเป็นเวอร์ติคอลแล้วก็ที่ผมใช้ตลอดก็คือเป็นสเต็ป IR นะครับปรับความยาวเอาทำกาวรายดิเอชันมันดีๆหน่อยมันจะส่งดีมากก็ประสบผลสำเร็จในการไปกวาดแมวได้มาประมาณ 3,000 กว่า QSO นะครับจากเยอะมากๆเลยได้อเมริกาเป็นร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ไปมาก็คือไปที่เกาะหลีเป๊ะรีเป้เราก็ไปสายอากาศที่เอาไปที่เกาะรีเป้ทั้งหมดประมาณ7ต้นเนี่ยห่อแค่นี้นะครับความยาวแค่นี้สายอากาศก็คือเอาคันเบ็ดนี่แหละครับคันเบ็ดกดไปยืดออกแล้วก็สายอากาศก็ใช้สายไฟชนิดแข็งนะครับตัดตามความยาวขึ้นเอาเทปพันตามความยาวขึ้นแล้วก็ป้อนฟีดสายนำเข้าไปจบเลยดึงสายกาวดีๆหน่อยถามว่าติดต่อดีไหมดีครับ2วันได้มาประมาณ 2,000 กว่ากิโลนะครับติดต่อได้อเมริกานี่ปกติเลยครับช่วงเวลาประมาณ 3:00 ถึง 5:00 น.เช้าเนี่ยอเมริกาเข้าดีมากอันนั้นคือการที่ไปเล่นออกจากเกาะมารยาทในการเล่นก็ง่ายๆนะครับคือปกติ IOTA จะมีความถี่ของเขาอยู่แล้วเราใช้เว็บไซต์เป็นประโยชน์นะครับเปิดIOTA frequency เขาจะบอกเลยอย่าง 14.040 อะไรเนี่ยจะมีความถี่ IOTA อยู่แค่ไป QIL question mark คือมันเป็นมายานะครับต้องถามก่อน QIL question mark ไม่ใช่ว่าเวลานี้ QIL อะไรไม่ใช่ผมแอนตี้ตลอดว่าขั้นต้นมาใช้ Q code มาแนะนำการใช้ Q code ซึ่งไม่ควรใช้นะครับ Q code เนี่ยใช้ก็ให้มันน้อยๆหน่อยไปเจอ Q code ประหลาดแล้วจะงงก็ QIL Efficient Mark แล้วก็เล่นออกไปตามมารยาทแล้วเราเล่นความเร็วเท่าไหร่คนที่จะเรียกเราเขาจะปรับความเร็วมาเท่ากับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเร็วกว่าที่ตัวเองรับได้โปรแกรมที่หัดเล่นรหัสมอสที่เริ่มต้นหัดเนี่ยแนะนำให้ใช้ CW Player นะครับใส่ลงไปเลยแล้วให้มันส่งรหัสรับเสร็จแล้วค่อยเพิ่มคือเราใส่อย่างเช่น Echo India Sierra Hotel รับมันจะสลับส่งออกมาให้เรารับได้พอรับได้ปั๊บค่อยไปหาตัวดา Tango Mike Oscar หาแล้วมันก็จะสลับกันนะครับส่งแล้วเราค่อยเพิ่มตัวอักษรเข้ามาหลังจากนั้นค่อยเพิ่มสปีดพอเพิ่มสปีดได้ปั๊บไอ้ตัวโปรแกรมที่อัพสปีดได้ดีก็คือ CW Flex นะครับ CW Flex นี่จะเป็นตัวอัพสปีดเราทำคอมโบให้ได้เยอะส่วนโปรแกรมที่เรามาหัดเล่นเหมือนเล่นคอนเทนต์เล่นอะไรเนี่ยค่อยมาเล่นไอ้โปรแกรมอะไรนะมอสรันเนอร์อย่าไปหัดมอสรันเนอร์นะครับคุณจะมโนบางคนบอกว่าโอ๊ยผมเล่นที่35-40เวลามึงรับ35-40ไม่ใช่นะครับมันจะส่งช้าให้เราก็จะไปเลือกรับแต่จะช้าเราก็จะคิดว่าเราเล่นได้เร็วที่จริงมันไม่ใช่เร็วนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวอัพสปีดคือ CW Flex พอไปออกอากาศจากเกาะถามว่าออกอากาศจากเกาะคอร์ดไซด์เราทำไมต้องสโตก P หรือว่าคอร์ดเทเบิลมันเป็นสากลนิยมนะครับเมื่อไหร่ที่คุณสโตกคอร์ดเทเบิลปั๊บคนที่เขาติดต่อกับคุณเขาจะถาม IOTA number ทันทีเลย IOTA question mark ทันทีเลย
พราะว่าเขาถือว่าถ้าสต็อกทีคือคุณไม่มีเขตไม่ได้เล่นเขตไหนส่วนใหญ่จะออกอากาศจากเกาะซึ่งไม่มีเลขเขตนะครับก็จะสต็อกทีอย่างถ้าเราเล่นเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ย JA3APL สต็อก3อย่างเงี้ยก็คืออยู่เขต3แต่สต็อก3คือไม่ได้เล่นที่บ้านเขาไม่ใช้สต็อกพอทิเบิลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเล่นที่ไหนเราก็บอกว่าอย่าไปเล่นระยองไปเล่นพัทยาก็บอกว่าพอทิเบิลทูไม่ใช่สถานีถามเรื่องพอทิเบิลเฉยๆมันเหมือนออกอากาศจากเกาะเขาจะถามหมายเลขเกาะจากเราก็มีความสุขกับการเล่นอันนี้ครับเล่นเดินทางเล่นในที่ต่างล่าสุดผมก็เพิ่งไปเล่นคอนเทนต์ที่เชียงใหม่มานะครับสถานีซูเปอร์สเตชันไอ้ที่ cover หมุนได้60เมตรนะครับซึ่งก็เจอว่าสายอากาศบางตัวอิเลเมนต์เยอะสูงแต่สู้สายอากาศที่อิเลเมนต์น้อยกว่าความเตี้ย60เมตรสู้30เมตรไม่ได้60เมตร3อิเลเมนต์สู้30กว่าเมตร2อิเลเมนต์ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือโลเคชันเดียวกันนะครับพื้นที่เดียวกันแต่ว่าการออกแบบการคำนวณไม่เหมือนกันโอเคมีคำถามอะไรไหมครับครับเชิญน้องดูคือมีศิลปินเพลย์เลอร์อีกสองอันอะไรนะศิลปินเพลย์เลอร์แล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้จับให้ครับครับเมื่อกี้ที่ความถี่ความสูง60เมตรเนี่ยใช้ความถี่เท่าไหร่ความถี่80เมตรนะครับไอ้ 3.5 แล้วก็ช่วงที่30ความสูงที่30เมตรคอนถี่เดียวกันครับไอ้สายกาดยี่ห้อเดียวกันออปติบีมแบรนด์เดียวกันเทสโดยการฟังคอนถี่เดียวกันไอ้ข้างบนนั้นรับคือก็รับแบบคือมันไม่ได้รับดีกว่าไอ้ที่เตี้ยกว่าไหนเตี้ยกว่านี่ดีกว่าครับก็คือเตี้ยกว่านี่ตอนเขาสั่งซื้อเนี่ยสั่งจากโรงงานที่ผลิตโดยการบอกความสูงบอกขนาดเสาบอกขนาดอะไรไปแต่ว่าไอ้ที่60เมตรคือซื้อแบบที่เขาผลิตขายมาเลยคือซื้อแบบที่เขาใส่เข็มมาแล้วนะครับเอากลับมาแต่อันนั้นสั่งเขาผลิตว่าเขาจะถามว่าความสูงทาวเวอร์คุณเท่าไหร่คุณมีสายการติดตั้งกี่แผงกี่ต้นทาวเวอร์คุณมีขนาดเท่าไหร่เขาจะคำนวณให้หมดนะครับเป็นของออฟฟิศบีเป็นของเยอรมันถามว่าแพงไหมผมถามเพื่อนที่อยู่พิซซานโรเขาบอกว่าไอ้2แผงนั่นน่ะประมาณ9กันเขาจ่ายทีละ 3,000 ยูโรนะครับไม่ใช่ 3,000 ยูโรตอนสั่ง 3,000 ตอนเขาบอกผลิตเสร็จอีก 3,000 พอเขาบอกเตรียมส่งแล้วอีก 3,000 นะครับเรื่อง 2D กับ 3D ไอ้ 2D กับ 3D เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่า 3D เนี่ยสายการทั่วไปแล้วก็ผลิตขายแล้วดีนะคือเราสั่งจากโรงงานก็มีระดับความสูงซึ่งความสูงตรงนี้จะมีผลต่อแพทเทิร์นในการดีไซน์เพราะว่ามันจะอาศัยกราวที่ยืนเป็นตัวเทียบแล้วก็รูปที่จะยิงออกไปครับมันก็จะโคตรแบบถ้าสูงมากสายการตรงนั้นไม่ได้ดีไซน์แพทเทิร์นออกมามันก็จะแตกมันจะแตกเยอะก็กลายเป็นว่ายิงทีหนึ่งก็ทะลุไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้า 2E ตัวที่เขาดีไซน์เนี่ยมันจะออกเป็นรูปกลมๆออกไปโอกาสที่จะรับได้ดีกว่าจะดีกว่าคือบ้านเราสั่งมางั้นนะครับแล้วก็ถามตอนนั้นมีนักวิทยุสมัครเล่นจากจังหวัดออกกลางคนหนึ่งมาเล่นที่พิษณุโลกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสายอากาศออปติบีมเนี่ยขับสเตชันของเขาที่ดูไบก็สั่งมาของเนี่ยออปติบีมสั่งยังไงก็บอกก็สั่งจากโรงงานออปติบีมที่เยอรมันนะครับสั่งเสร็จแล้วความสูงเยาความสูงเท่านั้นเท่านี้พอเสร็จปั๊บเอนจิเนียร์ที่ออปติบีมที่เยอรมันมาติดตั้งเองนะครับ7คนนั่งเครื่องบินมาก็คือมาแค่คุมการก่อสร้างติดตั้งนะครับเป็นเดือนแล้วก็เวลายกสายอากาศยกอะไรใช้เครนไหมก็บอกไม่ใช่ใช้หอยกส่งกันที่ความรวยนะครับคืออันนั้นที่ประเทศเขาเล่นโอเคมีอะไรสอบถามอีกไหมครับพี่จุลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคำว่าไอโอต้าหน่อยครับมีหลายคนสงสัยว่าไอโอต้าคืออะไรไอโอต้านี่คือไอแลนด์ออนเดอะแอร์นะครับก็คือการออกอากาศจากเกาะ
จากเกาะเนี้ยซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยจะมีหมายเลขอยู่เอเชียเท่าไหร่นอร์ทอเมริกาเอเชียเท่าไหร่เซาท์อเมริกาอะไรพวกนี้เขาจะมีหมายเลขอ้างอิงอะไรอยู่ประจำเกาะครับหมายเลขประจำเกาะติดอยู่แล้วก็ไอโอต้าเนี่ยถ้าเราดูไอโอต้าเนี่ยเจ้าภาพก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษจะมีไอโอต้าคอนเทสต์ซึ่งก็นิยมเล่นไอโอต้าคอนเทสต์นี่เมื่อก่อนตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยคนที่ตั้ง CQ คือคนที่เป็นเกาะเท่านั้นตั้ง CQ เล่นคอนเทสต์นะครับก็มีข้อแม้มาว่าอังกฤษเป็นเกาะไหมเป็นเกาะญี่ปุ่นเป็นเกาะไหมออสเตรเลียเป็นเกาะไหมมันเป็นเมนแลนด์ไงมันเป็นเมนแลนด์ก็จะไม่คือสถานีเพียบพร้อมแต่เป็นเกาะมันก็เลยมีความได้เปรียบเสียเปรียบตอนหลังมามันก็เลยมีออกมาบอกว่าเป็นเกาะแต่เป็น DX Expedition คือคุณไปตั้งบนเกาะที่ไม่มีสะพานข้ามไปถึงเกาะที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างหมายถึงสายอากาศหรืออะไรติดตั้งอยู่อะไรในมุมต้องขนไปเองเล่นคือก็มีข้อกำหนดตรงนี้ออกมาด้วยครับก็คือไอโอต้าไททอนดีแลนด์จะมีกลุ่มที่ตามได้เพราะไอโอต้านี่ก็มีรางวัลนะครับสามารถขึ้นรางวัลได้เหมือนกันอันต่อมาเวอร์ติคอลสักครู่ที่คุณพูดเรื่องสายอากาศเวอร์ติคอลทำไมอยู่ที่ทะเลเรานิยมใช้เวอร์ติคอลทำไมอยู่ที่เป็นแล้วที่แผ่นดินเราใช้ horizontal นะครับในเชฟมันแตกต่างกันยังไงครับที่คุณรอที่มาก็คือ vertical เนี่ยมันเป็นสายอากาศที่ต้องการกาวเพนถึงว่าเป็นเมนแลนด์ดึงกาวยังไงมันก็ออกไม่ดีถ้าเราดูแอปเปิลรูปแบบมันออกอะเหมือนที่เราเห็นนะรูปแอปเปิลนะครับออกรอบตัวพอมันออกไปก็อยู่ริมทะเลมีอะไรบังไหมไม่มีอะไรบังมันก็พุ่งเหมือนกับวิ่งตามผิวน้ำครับหลุดไปก็ไปชั้นบรรยากาศสตาร์ลงมาเอากาวในน้ำทะเลเลยกาวลงไม่ลงก็ได้ครับดึงไอ้ radiation ดึงไอ้กาวเทนออกไปแต่ตัวมันอ่ะถ้าอยู่ใกล้ทะเลมันจะออกอากาศดีนะครับซึ่งถ้าเป็น horizontal เป็นยากิเป็นอะไรที่มันต้องการความสูงระดับที่เกี่ยวกับกาวนี่ผมเสริมนิดนึงสักครู่พี่ทุนพูดว่าโดนลุมภาษาที่เราใช้คือคำว่า pile up คือเวลาเราโดนลุมสมมติว่าเราออกอากาศเนี่ยแล้วคนมาติดต่อเราเยอะๆมากกว่า2คน3คน4คนแล้วเป็น10คนขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่ม pile up ถ้ากลุ่มใหญ่ๆคือ pile up ใหญ่ๆวิธีการ pile up คือเวลาเขาลุมเราเนี่ยเราจะรับใครเนี่ยจะอยู่ที่ทักษะเรานะครับตอนนี้เวลาเราส่งกลับเนี่ยบางทีเขาจะไม่ได้ยินเพราะคนมันจะเรียกสวนตลอดเวลาเทคนิคนี้เราใช้คำว่าสปริตนะครับสปริตคือเป็นซี่คิวโค้ดสปริตคือเซ็กสปริตนะครับสปริตคือในภาษาที่เราได้ยินก็คืออัพอัพหมายความว่าเขาจะฟังที่นี่แต่เวลาครับสมมติพี่ชุนเป็นคนส่งที่บางที114.020นะครับแล้วพี่ชุนบอกว่า CQ ครับ up อย่างเงี้ยก็คือฟังที่ข้างบนพี่ชุนเรียกข้างบนอย่างเงี้ยพี่ชุนจะไปส่งพี่ชุนจะรับที่นี่พี่ชุนจะส่งที่ไหนสมมุติ up ถูกใครตอบผมได้14เท่าไหร่12 14.24ใช่ป่ะเพิ่มสองกิ๊กอ่ะถูกแล้วนะที่คุณจะไปส่งตรงนี้เวลาเราจะฟังพี่ชุนที่ไหนอันที่สองทีนะเราจะไปฟังพี่ชุนที่แล้วเราก็จะส่งที่นี่ใช่ป่ะใช่ไหมเหมือนสลับนี่ผมว่าแล้วขอโทษ20อันนี้ต้องเป็น18ขอโทษเมื่อคืนนักงานก็ชวนผมเยอะนะที่อัพเพื่อให้คนที่เราเรียกอ่ะเป็นซิงเกิลคอคือคอเข้าอย่างเดียวเวลาเราเรียกไปเพราะไม่งั้นมันก็ลุมกันอยู่มาลุมมาตุ้มไม่รู้เรียกใครไม่รู้ใครเป็นคนเรียกใครเป็นคนรับใครเป็นคนพร้อมแล้วใครเป็นคนส่งถ้าพี่ชุนตอบปุ๊บเนี่ยทุกคนพูดพร้อมกันพี่ชุนจะรับไม่ได้
ก็จะเป็นเลือดลับที่ความถี่นี่ใช่ไหมเราจะส่งที่นี่เราเวลาเราก็จะฟังแล้วอักเราก็จะอักเป็นอีกสองสำคัญมากนะครับสถานีซึ่งหายากเขาจะนิยมใช้คำว่าสปิทหรือใช้คำว่าอักคือคำว่าอักเฉยๆก็มีนะครับแต่อักเฉยเนี่ยเราสามารถส่งได้หมดเลยตั้งแต่1 2 3 4 5ไปรองคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะหมุนไม่หายเองนะครับแล้วอีกวิธีนึงก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยต้องระวังด้วยเวลาจะส่งเนี่ยรีบร้อนนะครับทีไปส่งช่องที่สองที่เราฟังอยู่เราเขียนห้ามอีกแต่ว่าตอนนี้ไปโดยปกติแล้วอัพของเซนเดอร์โยจะประมาณ1อัพของไซแบนจะประมาณ5อีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องระวังเวลาเขาเล่นเนี่ยบางทีเหมือนกับบางโซนที่หายากเนี่ยเหมือนกับเสียงมาแผ่วมากเราจะเจาะจงเขาจะเจาะจงอย่างเช่นนอร์ทอเมริกาหรือว่า EUเซาท์อเมริกาอะไรแบบนี้อย่าไปเรียกแทรกเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราไปรบกวนเขาอันนี้อย่าลืมนะฮะถ้าเขาบอกว่าอ้ําไม่ใช่จะไปดังทุรังแขกปากเรียกเขาอย่างนี้เขาด่าให้นะครับเขาบอกอ้ําอ้ําอ้ําแอสโซอ้ําเขาด่ากันนะครับเอาข้าวเอาข้าวแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเขา CQ นะครับอย่างที่ชุมบอกเช่น CQNA อเมริกาอย่าลืมไปตอบเขานะครับคุณเป็นอเมริกันเขาจะถามว่าคุณเป็นอเมริกันแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเป็นไหมเขารู้เฉพาะคอสายเราเวลาเขา CQNA CQ เป็นอะไรบ้าง CQEU CQ Japanอย่าไปตอบเขาแล้วครับแม้เราเรียกเสาเสาอเมริกาเรียกว่าแจ๊สถ้าเกิดว่าอเมริกามาเขาเรียกว่าซีกิวคือเราที่จอดจองเป็นพื้นที่ใช่ไหมครับไม่ได้จอดจองคนอเมริกาอยู่บ้านเราเฮ้ยไม่ใช่เราก็ใช่ถ้าคนอเมริกาอยู่บ้านเราต้องขอสายต้องขอสายเขาเรียกตามขอสายครับเขาเรียกไปอยู่เรียกติเขาเรียกตามเรียกตามให้เราเรียกเฮ้ยเราตามเรียกติพูดมาเลยคนไทยทำมาแล้วทั้งนั้นทำมาแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะซีคิวอยู่เนี่ยต้องฟังกีฬาข้าวเหลือจะตอบว่าอย่างเงี้ยดูอีกเข้าไปเนี่ยเขาเหมือนกับคอนเทนต์เหมือนกันนะครับก่อนเล่นคอนเทนต์นี่ไปเปิดกฎระเบียบต่างๆก่อนอย่างคอนเทนต์ AIL คอนเทนต์เรียกเฉพาะอเมริกาการไปเจอประเทศหายากเองต้องการไปเรียกเขาเนี่ยเขาบอกว่าThese not America only ก็ยังเรียกอยู่นั่นแหละจนเขาบอกโปรตีนซีล่าชักครับโอ้หมาหมาหมาแค่มีนะครับแต่เราไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเรื่องเล่ามาแต่ว่าไอ้ที่แจ็คบอกเมื่อกี้30เมตร10เมกะเฮิรตซ์ที่เขาให้เล่นน่ะไป CQ เงี้ย CQ โอนผมโทรไปบอกเฮ้ยทำไมมา CQ อ้าวพี่รับผมได้เหรอคน CQ นั้นไม่มีใครรับผมไอ้บ้าไอ้ลิฟนี่คือไอ้โคตรห่วยนะคำว่าลิฟเนี่ยไม่ใช่บอกโอ๊ยผมเป็นลิฟเป็นลิเตอร์แล้วจะได้ไม่ใช่ลิฟนี่คือไอ้ควายจริงคำว่าลิฟนี่ยิ่งกว่าห่วยนะครับไอ้ควายไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรประมาณนี้ลิฟนี่เป็นอะไรที่โคตรห่วยนะครับแล้วเขาด่าลิฟนี่คือแบบจะบอกโอ้ยเห็นหลายคนเอามาใช้ผมแค่ลิตรเมตรรับความเร็วได้แค่นี้อ่ะนั่นแหละไม่ใช่คือลิตรนี่เป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆแต่เขาบอกคือลิตรเมตรมีอยู่เลยครับอีกอันนึงนะครับผมเสริมหน่อยถ้าท่านได้ยินสโตกบีนี่นะครับอะไรก็หลังสโตกบีไม่ต้องไปตอบนะมีคนไปตอบนะครับพยายามจะเรียกตอบไม่ต้องไปตอบเขานะสโตกบีนี่คืออะไรครับมีคอนสัญญาณมีคอนเขาส่งมาเป็นโรบอทเป็นออโต้นะมีกะเหรี่ยงไทยไม่ตอบแล้วมาถึงไม่ตอบกลับผมอีกไม่ต้องยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปแล้วตกปีพี่จุนลองพูดเรื่องความถี่ที่ใช้ในไอโอต้าความถี่ที่ใช้ในพวกคิวอาร์พีที่เราควรต้องมีเนี่ยยังไม่ได้ละเอคือมันจะมีความถี่พวกนี้นะครับ CQDX ใช่ไหม
จริงๆแล้วไอ้ CQ CQ 15 CQ 20 CQ DX CQ เฉยๆมันคือ CQ ทั่วไปนะครับเราอย่าไปเข้าใจว่า CQ DX เฉพาะทางไกลไม่เกี่ยวไม่ใช่ CQ เฉยๆ CQ DX อะไรมันก็คือการ CQ นั่นแหละเรียกทั่วไปส่วนไอโอต้าฟรีเควนซีผมจำได้ใช่ไหมว่าอย่าง14 CW14.040 21.040 อะไรแบบนี้จะจำได้ประมาณนี้นะปกติเวลาไปเล่นป๊อปแบบเราจะพิมพ์ไว้เลยไอโอต้าฟรีเควนซี 3.5 ไซส์แบนด์เท่าไหร่ CW เท่าไหร่ลงไม่หมดเลยเวลาไปถึงก็เปิดถ้ายังเปิดกับผีพวกนี้ก็จะบวกลบ2ถ้าตรงนี้ไม่ว่างก็ขึ้นไปหรือว่าลงไปหน่อยเวลาเล่นคนที่เขาเป็นในคานล่าเกาะเขาก็จะหาอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับ QRP ก็มีความถี่เหมือนกันนะครับ QRP คือนิยมส่งต่ำกว่า5วัตต์และมี QRPP ด้วยนะมีพี่ที่เป็น QRP เยอะพี่ป้อมพี่ตลาดนะครับแกบอกว่ามี QRPP ส่งไม่เกิน1วัตต์นะครับส่งกันที่ประมาณ500มิลลิวัตต์ประมาณส่งเนี่ยเขาจะมีความสุขในการส่งที่ความถี่ต่ำมากๆนะครับซึ่ง QRP เนี่ยเวลาเขาสายออกกันเวลาเขาล่ำลากันเขา72นะครับ72นี่คือการลาของ QRP เยอะนะครับถ้าได้ยินคำว่า72นี่อย่างงงนะครับนั่นเป็น QRP เยอะถ้าเขาจะส่ง QRP เขาจะไม่73นะครับเขาจะ72เพราะมันน้อยกว่า73น้อยกว่า73แล้วนะสโตร์ผมเสริมนิดนึงครับถ้าไปชูเล่นกำลังส่งไม่เกิน5วัตต์นะครับที่เป็นเรียก QRP จะนิยมใช้ Echo to Zero Hotel Kilo สโตร์นะครับ QRP เพื่อแจ้งให้รู้ว่าเราเป็นสถานีเล็กเมื่อสถานีใหญ่รับได้จะรับมาก่อนนะครับเช่นสโตร์ QRP หรือสโตร์ M คืออะไรโมบายขับรถอยู่ M คืออะไรขับรถอยู่ว่าฮะสองกันอยู่สองกันอยู่โอเคได้ครับเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงถ้าเวลาเราเป็นคน CQ เนี่ยเสียงพวกนี้ถ้าเรียกเข้ามาแล้วรับได้กรุณารับพวกนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาคนที่แรงกว่านะครับเราต้องเอาที่ข้างหลังเป็นหลักถ้าได้ยินQRPปั๊บเรียกQRPซ้ำๆได้เลยนะครับคนอื่นที่ได้ยินเขาจะหยุดเขาจะว่าเฮ้ยไหนแรงกว่าเอานั้นไม่ใช่นะครับอย่างในโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้สมญานามอิตาลีว่าครอบครัวได้รู้ไหมทำไมครอบครัวได้มันปากกว้างไงครับหูมันเล็กเวลาเขาเรียก please ending QRP only มันก็เรียกอยู่นั่นแหละเขาเรียกเอ็นจอร์เคปากกว้างอยู่เรียกแม่งแต่ขึ้นตะกืนกลายเป็น QRM ไปนี่ไงครับถ้าบอกวันมันคืออะไรเช่นอ่ะสโตกวันเช่นสมมุติว่าพี่ขอสารนี้แล้วกันพี่ว่าโฮเทลซีราซีโร่วิกเตอร์กอล์ฟเอ็กโคนะครับเล่นอยู่ที่บ้านพี่อยากจะไปเล่นที่ชลบุรีพี่ก็คือถ้าพี่ไปเล่นเชียงใหม่จะเป็นสายถ้ามาเล่นนนทบุรีก็คือสโตกวันเหมือนกันถ้าพี่อยู่รอบบ้านแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอที่หนึ่งไม่ใช่สถานีหรือแม้แต่อย่างนี้ก็มีนะครับโฮเทลเซราวันฟอกคอร์ดวิกเตอร์ลิมาคอซายโดวันสโตกวันหมายความว่าไม่ได้เล่นอยู่ที่บ้านผมไม่ได้เล่นอยู่บ้านเป็นความจำเป็นในการรอแต่ไปไม่ทำมันไม่มาแล้วครับไอเรื่องสโตกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลคนนั้นเครื่องอาจจะไม่ได้แจ็คเล่นคอนโดอ่ะคือมันไม่อยู่บ้านคือมันไม่อยู่บ้านเป็นพอร์ตเบิลอ่ะคืออะไรก็ได้เขาขึ้นไปแล้วถือซีคิวได้แล้วบางทีเขาคอนเฟิร์มกับเรามาบางทีเขาไปติดต่อกันได้ธรรมดาแต่เขาไปเคยติดต่อได้ตอน16เขาติดต่อการติดต่ออีกครั้งเพื่อยืนยันคิวสาวใหม่ครั้งก็ได้ถามเพื่อลงล็อกครั้งก็ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในที่เดิมเช่นโฮเทลเชียร์ล่าวันหรือวันดีขึ้นดีมีสโตร์ได้อย่างเงี้ยแล้วผมเลือกหลายคนยังติดต่อไม่ได้ก็เปลี่ยนสถานที่ก็ได้เพราะอย่างญี่ปุ่นนี่เขามีการเป็นสายมีการมีการติดต่อหรืออะไรก็ได้บางคนเห็นนี่ไม่มีใครเล่นนะเราก็ไปเล่นเองให้คนอื่นมาเรียกเกียรตินี้แล้วก็
จะทุกคนที่มีแท็บเซ็นเออเรื่องนึงเดี๋ยวจะเรียนแจ้งเรื่องการเซลล์สปอร์ตนะครับเซลล์สปอร์ตเซลล์สปอร์ตคือระดับที่ท่านแข่งขันแล้วเอาความถี่ที่ตัวเองกำลัง CQ อยู่เนี่ยไปอยู่ในคลัสเตอร์ไปอยู่ในโซเชียลต่างๆซึ่งมีนัยยะในการบอกหรือว่าเรากำลังความถี่อะไรผิดครับแล้วท่านจะโดน disqualify ทันทีอย่าทำนะอย่าทำเพื่อกำลังได้ไปถ่ายรูปใช่ไหมเซลฟี่ถ่ายได้ครับไม่ต้องหลังรายการแข่งขันการเซลล์สปอร์ตหรือถ้าไม่ได้แข่งขันเนี่ยเล่นเองก็เป็นมารยาทซึ่งเขาไม่เซลล์สปอร์ตกันท่านซีคิวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบ้านเขาแจ้งให้เพื่อนช่วยสปอร์ตให้นะครับอย่าเซลล์สปอร์ตอย่าสปอร์ตเองอย่าไปบอกว่าโฮเทลเซียร่าซีโร่บีจีอยู่ความถี่นี่นะตอนนี้โอนทำไมแล้วทุกคนอันนี้ไม่ได้นะครับเซลล์สปอร์ตอันนี้อยากแข่งขันได้ในBHF ก็มีเซลสปอร์ต BHF ก็คือไปประกาศคัมภีร์มีคนเรียกอยู่คัมภีร์นะไปให้คะแนนหน่อยเขากำลังคุยกันคอนแทคค่ะคอนแทคขอคะแนนค่ะอันนี้คอนแทคคอนแทคค่ะอันนี้ไปเรียกเราต้องผ่านตรงนี้ไปแนะนำนี่โดนด่านะผมเลยกลัวพูดง่ายเพราะผมกลัวคัมภีร์รายการคอนแทคไม่กล้าพูดไม่กล้าต้องให้กรรมการมาเล่าถึงจะมาโอเคงั้นมีคำถามไหมครับอยากจะตอนนี้สอบถามว่า CNU เนี่ยครับเวลามีเพื่อนในการติดต่อไหมครับระหว่างแข่งขันจับกับสั้นก็ได้ครับมีครับก็คือจริงๆแล้วอยากให้คือแพทเทิร์นคือแพทเทิร์นนะครับอยากให้เราสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเราเองบุคลิกของตัวเราเองลายมือพอเข้าปั๊บจะต้องแบบนี้จะต้องแบบคุยลักษณะแบบนี้คือแต่ละคนคุยจะไม่เหมือนกันอย่างคำว่า thank you เนี่ยบางคนนิยม tu บางคนนิยม tnx บางคนนิยม tks ก็แล้วแต่ใครคือเราฟังก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้เพื่อนเรามัน cq ไม่เคยมี cq ไม่เคยมี cqdx เลย cq ตามเรื่องพอสายครั้งเดียวแล้วก็ ending ดิดาดิดาดิคือแต่ละคนสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่จะมีประมาณเนี้ยอันนี้คือ CQ ในโฟนในสื่อของอยู่อันนี้คือ CQ ในคอนเทนต์เราต้องบอกกำหนดด้วยว่าตอนนี้เราเล่นคอนเทนต์อยู่เพราะว่าในความถี่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนเล่นคอนเทนต์อาจจะมีคนที่ไม่เล่นคอนเทนต์ก็ได้นะครับเพื่อจะแยกแยะระหว่างผู้เล่นคอนเทนต์หรือไม่เล่นก็กำหนดว่า CQ คอนเทนต์แต่ถ้าเป็น CQ ก็จะเป็น CQตามเรื่องกองแล้วก็จะมีทางรายการที่ออยเชียร์นะที่เป็นมีชนกับในเหลือท่าลีมานะอันนี้เราต้องระบุเลยครับว่าต้องเองเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ว่าซีคิวเอเอเอสเอเอสตรงนี้ก็ได้นะครับเอโก้อันนี้เราต้องระบุเพราะว่ามันมี2รายการซ้อนกันออยเซียนเดียวถ้ามันมีรายการเดียวมันก็เทสตรงเดียวมันก็สนใจคือคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่คนนิยมมากๆก็คือ CQ Worldwide นะครับทั้งไซส์แบบและ 4W จะมีคนเล่นเยอะมากแล้วก็เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเพราะว่าในโปรแกรมมันจะมีตัวช่วยอยู่จะบอกเราก็ฟังว่าใช่หรือเปล่าโซนที่บวกหรือเปล่าโซนที่ยากๆหน่อยก็จะเป็นอเมริกาจะมีโซนแบบทับซ้อนกันอยู่หรือว่าไอโซนของทางรัสเซียโซนกระทับกันอยู่16 17 18 19อะไรแบบนี้มันจะต้องฟังว่ามันใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นก็จะมีเวลาคือโปรแกรมมันช่วยเรารับอยู่แล้วนะครับคนเล่นกันเยอะแนะนำให้ขึ้นมาเล่นนะครับคนไทยไม่ผ่านสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง CW หรือเป็นโฟนนะครับสมมติผมนัดเพื่อนไว้เนี่ยผมเรียกคอนไซน์เขาเหมือนเราเล่น2เมตรอย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่าต้อง CQ ก่อนหรือว่าอย่างไรอ๋อเรียกได้เลยแบบเรานัดกันไว้ตรงนั้นความผีตรงนั้นเราก็เรียกเขาเลยเดี๋ยวจงเรียกได้เลยว่าถ้าความผีว่าอันสิ่งแรกต้องถามแล้วที่คุณบอกไปแล้วก็คือ1เปิดช่องความผีอันดับแรกนะความผีว่างไหมผีว่างแล้วนะครับหรือความผีฟรีเควนซี่อินดิวซ์หรือเปล่า
นะครับภาษาอังกฤษคือ is this frequency in use ของประเทศเรานะเขาเรียกว่าไหมครับสิ่งที่เขาเรียกเขายังไม่ทำได้ต่อเลยจริงๆแล้วในไอเทสก็ต้องทำนะแต่ว่าเราไม่ทำต้องทำดีถ้าเป็นสิ่งที่เฉพาะ URL แล้วตามด้วยตามด้วยเป็นเช่นไรมีนะครับการเล่นคอนเทนต์ของผมครับที่ผ่านมาเนี่ยผมหาที่เทสแล้วผมก็คอนเนี้ยก็ QL ก็เช่นมาแล้วก็มีคนมาตอบ QLหมายความว่าไงไม่บ้าแต่ตรงนั้นมันเงียบอยู่นะครับเกียร์เราก็ต้องหมดนี้แล้วครับแต่ถ้าว่างเขาตอบไหมไม่ตอบครับไม่เหมือนคนไทยว่างใช้เลยคุณมันได้ปากเออพี่คำถี่ว่างไหมครับว่างเช่นเลยเราต้องบอกว่าอะไรเสี่ยงนะครับไม่ต้องเสี่ยงครับผมไม่ได้ถามไม่ได้ทำไมเฮ้ยตอบก็เงียบเฮ้ยอะไรเงียบมันเงียบจะดูความรับสักหน่อยไอ้นี่ขึ้นมาแล้วสักหน่อยไม่ทำนะขอบคุณครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็มีแล้วครับถามนะครับสักสองสามครั้งถามไม่มีใครใช้แน่แล้วเราเรียกเพื่อนได้เลยนะครับเรียกถามตอบแล้วเราคุยนัดกันได้นัดกันขึ้นมาได้ขอด้วยมารยาทแล้วถามทุกครั้งเพราะบางครั้งเราไม่ได้ยินเขากำลังคุยอยู่คนกำลังเงียบใช่ไหมแต่เราไม่ได้ยินมันเป็นช่องไงเกือบจะเป็นสองแบบไม่ใช่ช่องประเทศไทยครับเป็นช่องรับหมายรู้นะเข้าใจนะครับช่องรับหมายกันแต่บางครั้งก็จะมีอินโดนะครับเรากำลังคุยกันอยู่มันขึ้นมาเรียกกันโยเล่เล่เล่หนีนะครับมีเรือมีอะไรมาใช้เราเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องตกใจนะครับถ้าย้ายได้ก็ย้ายถ้าย้ายไม่ได้ก็ใส่กันนั่นแหละมันพูดภาษามันเราพูดภาษาเราต่างใจนะไม่ต้องไปด่าเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็คือต่างคนต่างใจฟังออกก็ออกไม่ออกก็ออกแล้วเวลาเราเล่นถ้าเขาแรงกว่าเราก็ยอมไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปโพสอะไรสักอย่างอย่างรัสเซียบางเมียเราตับเต็มตับเต็มแต่สู้มันไม่ได้เราต้องถอยถ้าเราสู้ได้เราสู้ต่อห้ามด่ากันไม่มีไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใช้ดูลูกมินิมาจากไหนไม่ใช่มีแค่เอฟแต่เอฟจะไม่มีคือบางครั้งมันใช้คู่กันอยู่แต่อากาศมันไม่พอดีมันก็เลยมันจะไม่พอดีอธิบายเรื่องหมายเลขที่ให้ก่อนให้เรียนอะไรครับมือให้กันอะไรเงี้ยโอเคดิเฟนซ์ใช่ไหมครับทำไปช่วยเราไหมที่อธิบายเราแรกเวลาคอนเทสต์เสร็จเนี่ยจะให้หมายเลขคืออะไรเวลาคอนเทสต์แต่ละคอนเทสต์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็น WPX เนี่ยมันจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์เริ่มตั้งแต่001ขึ้นไปไล่เรียงลำดับไปเรื่อยครับ01 02 03แล้วเรารับมาป๊อปเราให้เขาให้เราแลกเปลี่ยนกันเขารับได้คนที่20กว่าเรารับได้คนที่3เราก็ให้เขาให้เราก็เป็น exchange หรือว่าแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าเป็น CQY ก็คือมันแลกเปลี่ยนโซนเราก็ให้26อย่างเดียวครับให้26โซน26อย่างเดียวเขาก็ให้โซนเขาที่เขาอยู่แลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นถ้าเป็น IOTA นอกจาก serial number เสร็จเขาก็จะตามด้วยหมายเลขก่อนครับก็คือถ้ามีหมายเลขเกาะก็จะเป็นตัวคูณคะแนนให้เราอีกทีหนึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเป็นออเซียนก็คือจะเป็นอายุโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์เล่นไซส์แบนเวลาเขาถามโอเปอเรเตอร์เขาจะถามอย่าง your name แล้วก็ตอบว่า handle ถามว่าทำไมต้องตอบว่า handle ในไซส์แบนไอคนที่ถือคีย์อาจจะไปเล่นที่ขับสเตชันใช่ไหมเขาถามว่า your name can I have your name ถาม your name please เราตอบว่า my handle ไอ้คนที่ถือคีย์ตอนนี้ไอ้ handle ใหม่ตอนนี้ถามว่าทำไมต้องตอบ handle ก็คือเราไม่ใช่เจ้าของคอสายนี้เรามาเล่นที่สถานีนี้ handle now นะครับอย่างถ้าเป็น CW ก็จะนิยมตอบ OP operator ตอนนี้นะครับตอบ OP แล้วตามด้วยชื่อถ้าเขาถามเนมเราตอบ OP ก็ได้นี่นะครับอย่าลืมนะครับนี่เติมนิดนึงเรื่องออฟเนมใครที่มีชื่อเล่นแล้วฟังง่ายๆแล้วก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมดีนะครับเช่นชื่อชิดชัยอ่ะชื่อไม้ออฟเดิมชิดอย่างเงี้ยไม่เอานะครับคนไทยเรียกได้แต่ว่าฝรั่งมันเรียกไม่เหมาะกับวัฒนธรรมดีชิดชัย
ขอความกรุณาเปลี่ยนชื่อที่ด้วยขอคล้องนะคือว่าชีฟันดีเสียท่าไปครับพี่ต้องการว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านว่าคุณตอนนั้นแต่ว่ามันไม่เหมาะสมแน่เลยชื่อฟักไม่สุภาพต้องเป็นฟักพลีสหรือรัสเซียจะมีเยอะรัสเซียส่วนใหญ่คืออเล็กซานเดอร์เนี่ยขึ้นข้อประเทศอเล็กซานเดอร์ก็จะอเล็กซีใช่ไหมเยอะมากแล้วก็วอลลาเดเมียเซอร์วอลลาเดเมียวอลลาแล้วก็เซอร์เก้อย่างเงี้ยเซอร์จะมีขึ้นประมาณอย่างเงี้ยเยอะนะอินเดียก็มีละอันนี้คนไทยแล้วแต่ชิดไทยเลยเนี่ยลองดูว่าจะใช้ออฟอะไรที่เหมาะสมกับเราโอเคแล้วเป็นแซมใช่ไหมออฟเนมแซมนักอ้วนนะนักอ้วนมีอีนี่ครับออฟเนมแล้วแต่ไม่ได้ต้องมีเพราะว่าเราจะได้ไปใส่ในอีกเรื่องหนึ่งที่ Data Base ซึ่งต้องมีใครยังไม่มีข้อมูลนะขั้นกลางก็ยังไม่มีข้อมูลอยู่ใน QR แซกบ้างครับ QRSAC.com สมัครได้นะครับเขาจะได้ QSA จะได้เช็คดูว่าตรงไหมใส่ชื่อเราที่อยู่เราที่ส่งนะครับสมัครนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่ได้สมัครใน QRSAC บ้างแล้วต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวบ่ายนี้เขียวช่วยได้ไหมเดี๋ยวถ้าเขียวเดี๋ยวถ้าเขียวกับกัปตันหรือเพื่อนๆใครว่าเดี๋ยวช่วยสมัครเลยเดี๋ยวสมัครตรงนี้เลยใครไม่อยู่นะไม่ต้องเลือกแล้วครับไม่ต้องเลือกสมัครได้เลยเลือกต้องดูแล้วเราจะใช้ชื่ออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ปรึกษากันตอนนี้เที่ยงละเย็นข้าวหรอไหมเที่ยงละเดี๋ยวเราพักกินข้าวแล้วกลับมาต่อพยายามทานแล้วก็รีบขึ้นมานะครับเวลามีน้อยอย่าให้ท่านใช้ไปคุ้มค่า